ช่วงช่างเลือกวันนี้ฮ่องเต้จะมาแนะนำวิธีการเลือกซื้อวัสดุกันซึมให้คุณผู้ชมเองครับมีทั้งหมด3อย่างใหญ่ๆไปดูกันเลยครับวัสดุกันซึมประเภทแรกก็คืออะคริลิกกันซึมครับอะคริลิกกันซึมเป็นอะคริลิก 100% ครับวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยซื้อมาปึ๊บเปิดกระป๋องใช้ได้เลยเหมือนสีอะคริลิกหรือว่าสีน้ำเลยนะครับพื้นที่ที่ใช้งานเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีรอยแตกเล็กกว่า2มิลลิเมตรย้ำนะครับเล็กกว่า2มิลลิเมตรถ้าใหญ่กว่านั้นอาจจะต้องใช้อันแต่ว่าอันนี้ทาทับรอยแตกปึ๊บใช้งานได้เลยข้อดีก็คือใช้งานง่ายนั่นเองครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าไม่สามารถใช้ในพื้นที่ที่มีน้ำขังหรือว่ามีความชื้นมากๆได้เพราะว่าฟิล์มอะคริลิกจะโป่งครับสำหรับดาดฟ้าที่มีความลาดเอียงนะครับสามารถใช้อะคริลิกกันซึมได้นะครับแต่ถ้าไม่มีความลาดเอียงเลยหรือว่ามีความลาดเอียงแต่น้ำขังบ่อยๆอันนี้ไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าอะคริลิกจะเกิดการโป่งได้ง่ายๆครับวัสดุกันซึมอย่างที่2ก็คือซีเมนต์กันซึมครับตอนนี้จะมีลักษณะเป็นผงๆนะฮะแล้วมาผสมน้ำแล้วก็ใช้ทาทับบนวัสดุไม่ว่าจะทาทับบนวัสดุอะไรนะครับวัสดุนั้นจะมีคุณสมบัติกลายเป็นซีเมนต์เลยครับสามารถทาทับรอยแตกที่มีขนาดใหญ่และเล็กได้ด้วยนะฮะสมมุติว่าถ้าบนดาดฟ้ามีรอยแครกนะฮะหรือว่ารอยแตกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราใช้ซีเมนต์ธรรมดาในการซ่อมประเดี๋ยวก็จะเกิดรอยแครกอีกครับเพราะว่ามันเกิดจากน้ำขังแล้วก็เกิดการแห้งการเปียกการแห้งการเปียกก็จะเกิดรอยแครกอีกแต่สำหรับซีเมนต์กันซึมถ้าทาทับไปแล้วจะมีความยืดหยุ่นสูงมากไม่เกิดรอยแครกอีกครับทำให้ป้องกันการรั่วซึมได้ดีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าซีเมนต์กันซึมนี้ใช้ในโซนไหนของบ้านได้อีกนอกจากดาดฟ้านะโอ้ใช้ได้ทุกโซนเลยครับดาดฟ้าก็ได้หลังคาก็ได้ระเบียงก็ได้สระว่ายน้ำก็ได้ถ้าเกิดกระเบื้องสระว่ายน้ำเกิดแตกหรือว่าเกิดการรั่วซึมขึ้นเนี่ยนะครับสามารถใช้ซีเมนต์กันซึมทาทับกระเบื้องเก่าแล้วก็เอากาวซีเมนต์ลงแล้วก็เอากระเบื้องสระว่ายน้ำใหม่ปูทับได้เลยเหมือนเป็นฟิล์มป้องกันการซึมไปได้อีกชั้นหนึ่งเนี่ยอย่างที่3นะครับถ้าเกิดว่าเป็นการใช้งานแบบที่มีของเกยหรือซ้อนทับกันอยู่นะครับอย่างเช่นแนวกระเบื้องหรือว่าส่วนต่อเติมของหลังคาที่ต่อกับตัวบ้านเดิมนะครับแนะนำให้ใช้นี่เลยครับเทปซีลครับเดี๋ยวให้ดูด้านไหนนี่อันนี้เป็นฟอยล์นะครับเป็นแผ่นฟอยล์นะครับแผ่นฟอยล์สะท้อนแสงนะฮะด้านล่างของแผ่นฟอยล์ครับจะคือนี่ครับเป็นยางบิวทิลนะครับวิธีการใช้ก็ง่ายมากเลยนะครับอย่างที่บอกว่าใช้ในพื้นที่ที่ซ้อนหรือเกยกันอยู่นะฮะไม่สามารถทากันซึมได้นะครับก็ใช้ตัวนี้แปะทับรอยนั้นไปเลยนะครับวิธีการแปะก็แกะกระดาษนี้ออกครับแล้วก็ใช้เหมือนสก๊อตเทปเลยง่ายมากๆเลยนะฮะพื้นที่ในการใช้งานเทปซีลเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายครับอย่างที่บอกว่าต้องใช้ในพื้นที่ที่เกยกันครับเพราะฉะนั้นใช้ได้หมดเลยครับกระเบื้องหลังคาเกยกันอยู่อย่างนี้ก็ได้หรือว่าตะเข็บรางน้ำก็ใช้ได้นะครับหรือว่าส่วนที่ผนังชนกับพื้นอย่างนี้สามารถแปะเป็นตัว L ทับไปได้เลยครับนี่ใช้งานง่ายมากๆเลยครับนอกเหนือจากวัสดุกันซึมทั้ง3ประเภทที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะครับถ้าเกิดรอยแตกเกิน 2.5 มิลลิเมตรนะฮะแนะนำไม่ใช้นี่เลยครับซีแลนด์ครับเป็นวัสดุกันซึมที่สามารถใช้ยิงเข้าไปในรอยแตกได้แบบเนียนๆแน่สรุปนะครับ3ประเภทใหญ่ๆที่เราแนะนำกันไปนะครับ1อะคริลิกกันซึมเป็นอะคริลิก 100% นะครับใช้งานง่ายมากๆแต่ต้องใช้งานในพื้นที่ที่ไม่ชื้นหรือว่าไม่มีน้ำขังมากๆนะครับ2ซีเมนต์กันซึมอันนี้ใช้งานได้ทุกพื้นผิวทุกพื้นที่ในบ้านเลยนะครับทาทับไปใช้งานได้เลยประเภทที่3ครับเทปซีลครับเทปซีลเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีการเกยกันนะครับหรือว่ามีการซ้อนทับกันอยู่สามารถใช้เทปซีลนี้แปะทับไปได้เลยป้องกันการรั่วซึมครับนอกเหนือจากนั้นนะครับถ้าเกิดว่ามีรอยแตกเกิน 2.5 มิลลิเมตรนี่แหละครับต้องใช้ซีแลนด์อันนี้ครับถ้าคุณผู้ชมรู้จักเลือกวัสดุกันซึมให้ถูกต้องถูกประเภทถูกพื้นที่บ้านคุณก็จะปลอดจากการรั่วซึมตลอดไปเฮ้ฝนตกเท่าไหร่ก็ไม่ซึม